สวัสดีครับทุกคนมีผมยูโรครับวันนี้ครับผมจะมาสอนการใช้ Photoshop นะทุกคนก็เทคนิควันนี้ที่ผมจะสอนครับก็คือการเอาแบ็คกราวด์ออกนะครับหรือว่าการเอาฉากหลังออกเองนะทุกคนก็แอปวันนี้ผมจะใช้นะครับอยู่ในมือถือชื่อว่า Photoshop Mix นะทุกคนไม่ใช่ Photoshop Fix นะมันจะขึ้นรูปตรงนี้เลยนี่โอเคป่ะโอเคมั้ยผมไม่รู้ใน Android มีหรือเปล่านะแต่ผมใช้ใน iOS นะทุกคนในคลิปนี้นะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มเลยครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับรูปที่ผมใช้วันนี้นะครับก็คือรูปนี้เลยทุกคนเห็นไหมก็วันนี้ครับผมจะเอาแบ็คกราวด์ที่เป็นทะเลออกทุกคนและหรือว่าจะตัวผมนะก็อย่างแรกสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือกดไปที่รูปเล่าแล้วมันจะขึ้นเป็นแถบมานะครับนี่ครับก็คือฟีเจอร์ต่างๆแล้ววันนี้นะครับเราใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าคัตเอาท์นะทุกคนโอเคทุกคนพอเรากดเข้าไปที่คัตเอาท์นะครับทุกคนมันก็จะมีหลายฟีเจอร์เลยแต่อันนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าออโต้ทุกคนมันจะตัดแบ็คกราวด์ให้เองเลยอัตโนมัติทุกคนแต่มันจะไม่เรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยยังไงไปดูกันเลยครับนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีความเป็นแบบพิกเซลอยู่นะต่อมาครับให้เรากดไปที่ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเบสิกนะครับทุกคนแล้วมันจะเป็นแบบคู่กันนะเราสามารถลบได้อย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วสามารถเขียนทัดได้ด้วยนะครับทุกคนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นปะอืมเราก็สามารถทำได้หลายอย่างครับก็เราสามารถกดออโต้นะทุกคนแล้วก็เราก็แก้ไปได้เลยนะโอเคนะครับหลังจากที่เราครอบรูปไปมานิดนึงแล้วนะทุกคนให้เรากดไปที่เครื่องหมายที่ถูกนะครับแล้วตอนนี้เราทำการเช็คให้ทุกคนพอเรากดเข้าไปปุ๊บให้เรากดที่เครื่องหมายบวกให้เรากดที่สีหรือคัลเลอร์ให้เลือกสีดำนะทุกคนแล้วก็กดดันพอเรากดดันปุ๊บมันจะมีสีดำคุมใช่ไหมให้เราเลื่อนรูปนะครับให้เรากดที่รูปของเราแล้วเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้เลยเห็นไหมในรูปพอมันขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเห็นรายละเอียดได้เลยนะครับที่เราพลาดไปในตอนนี้นะครับให้เราทำเหมือนเดิมนะครับทำการครอบรูปแล้วก็ทำการครอบรายละเอียดที่เราพลาดไปนะครับทุกคนเห็นไหมเพราะมันมีสีดำเข้ามาทุกคนมันจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเลยนะทุกคนเห็นปะเราสามารถเห็นรายละเอียดได้ง่ายขึ้นเลยโอเคทุกคนและต่อไปนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่ารีไฟทุกคนหรือการทำให้ขอบเบลอทุกคนอย่างนี้นะทุกคนเห็นปะเราสามารถสังเกตเลยว่าขอบมันจะเบลอขึ้นนะเราสามารถเลือกได้ว่ามันเบลอ 100% หรือเปล่าหรือว่า 50% หรือไม่ก็ศูนย์เลยอืมโอเคครับหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการลบแบ็คกราวด์สีดำออกเลยเพราะเราไม่ต้องใช้มันนะทุกคนพอเราลบออกแล้วนะทุกคนให้เราทำการกดเซฟนะทุกคนข้างบนมุมขวาเลยนี่พอกดเซฟปุ๊บให้เรากดที่แคมราโลแล้วมันจะเซฟอัตโนมัติเลยทุกคนอืมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เราไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย